สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีแนลนะครับช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้โปรแกรม Photoshop กันนะครับเครื่องมือที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ Gradient Tool นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราจะใช้ Gradient Tool ในการทำงานนะครับซึ่งเครื่องมือ Gradient Tool จะอยู่ตรงนี้นะครับหากว่าไม่เห็นเครื่องมือนี้นะครับให้คลิกเมาส์ค้างนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องมือที่จะโชว์อยู่ตรงนี้ก็คือ Paint Bucket Tool ซึ่งจะเป็นถังสีนะครับให้เราเนี่ยคลิกเมาส์ค้างตรงรูปถังสีตรงนี้นะครับก็จะพบกับเครื่องมือย่อยๆที่อยู่ภายในนะครับเราก็คลิกเลือกไปที่ Gradient Tool ได้เลยนะครับ Gradient Tool นั้นคือเครื่องมือที่ใช้ในการไล่ระดับสีนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานร่วมกับพื้นที่ส่วนที่เป็นเลเยอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดลูกตาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อใหเราได้มองเห็นว่าโดยปกติแล้วเวลาเราสร้างงานขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของแบล็กกราวด์พื้นฐานแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่เราจะใช้ Gradient Tool เนี่ยเดี๋ยวผมลบที่เคยสร้างเอาไว้ทิ้งไปก่อนนะครับเวลาที่เราจะใช้ Gradient Tool นะครับเราก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปคลิกที่เครื่องมือ Gradient Tool พอคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับทางด้านบนจะมี Option Bar นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้Gradient Toolแบบไหนซึ่งเขาก็จะมีมาให้ในส่วนนี้นะครับลองคลิกเมาส์ตรงลูกศรสามเหลี่ยมทางด้านหน้านะครับก็จะพบกับGradient Tool ในลักษณะต่างๆตรงนี้คือส่วนของ Basic แต่ว่าถ้าต้องการเลือกสีอื่นนะครับเช่น Blue นะครับเขาก็จะมี Gradient Tool แบบอื่นๆให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกมาสัก1สีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาคลิกในพื้นที่ว่างๆแล้วก็ลากนะครับให้เป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ปล่อยเราก็จะได้ลักษณะของการไล่ระดับสีที่เราเลือกมานะครับเราสามารถนะครับที่จะเฉียงทางไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราแบบนี้นะครับสังเกตนะครับขณะนี้นะครับที่เลเยอร์ที่1เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการไล่ระดับสีตามที่เราเลือกในพื้นที่ทำงานนะครับถ้าเราต้องการที่จะซ่อนนะครับเราเพียงแค่คลิกที่ลูกตานะครับเพื่อปิดลูกตาไปเราก็จะเห็นในส่วนของแบล็กกราวด์แต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ Gradient Tool ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้โชว์ขึ้นมานะครับก็คลิกเปิดลูกตาก็แค่นี้นะครับสำหรับการสร้าง Gradient Tool Gradient Tool นั้นมีหลายลักษณะนะครับไม่ได้มีเฉพาะส่วนที่เป็นการไล่ระดับจากมุมใดไปมุมนึงนะครับแต่เขาก็จะมีรูปแบบอื่นนะครับเช่นเราเลือกรูปแบบที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองลากดูก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของลักษณะของ Gradient Tool นะครับเราเลือกในส่วนของ Option Bar ทางด้านบนตรงนี้ครับเลือกไปเรื่อยๆลองดูว่าลากแบบไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบลากแบบไหนแล้วมันมีความแตกต่างลากแบบไหนแล้วมันคือความต้องการของเรานะครับก็ลองเลือกใช้งานกันดูนะครับก็จะมีตัวเลือกที่หลากหลายอยู่ทางด้านบนนะครับในส่วนของโหมดนะครับก็จะมีให้เราเลือกใช้งานอีกหลายโหมดเลยลองเลือกดูนะครับแล้วก็ลองลากดูนะอันนี้ผมเลือกวิววิดมันก็จะมีสีที่สดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโหมดตรงนี้ก็เอามาใช้ผสมผสานนะครับแล้วก็สร้างเป็น Gradient Tool ในลักษณะต่างๆที่มีความแตกต่างเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราจะลองนำภาพถ่ายมาทำงานร่วมกับ Gradient Tool กันบ้างนะครับใช้เมนูไฟล์เลือกเมนู Open นะครับเพื่อเปิดรูปภาพที่เราต้องการจะมาทำงานนะครับผมคลิกเลือกรูปท้องฟ้านะครับคลิกที่ปุ่ม Open นะครับภาพก็จะถูกเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะทำการสร้าง Selection นะครับเพื่อนำภาพนี้ไปทำงานนะครับให้กดปุ่ม Ctrl A ที่คีย์บอร์ดนะครับก็จะเห็นว่าเกิดเป็น Selection ล้อมรอบขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นกด Ctrl C ที่คีย์บอร์ดครับแล้วเราก็มาคลิกเมาส์ในชิ้นงานที่เราได้สร้างเตรียมเอาไว้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกด Ctrl V พอกด Ctrl V นะครับเราก็จะได้รูปภาพท้องฟ้านะครับเข้ามาอยู่ในชิ้นงานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับหากว่าเราต้องการปรับเปลี่ยนขนาดของรูปภาพที่เราได้นำมาวางในนี้นะครับให้กด Ctrl T นะครับถ้ายังไม่ปรากฏนะครับให้คลิกซ้ำไปอีกทีเพื่อเป็นการเลือกว่าเราเลือกได้ตรงเลเยอร์ที่เราต้องการจะทำงานนะครับทีนี้กด Ctrl T ก็จะขึ้นมาแล้วให้นำเมาส์นะครับไปวางตามปุ่มหรือว่ามุมของรูปภาพตรงกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับเมาส์จะเป็นลูกศร2ทางให้คลิกเมาส์ค้างแล้วลากดูนะครับจากนั้นนะครับก็ยังมีปุ่มแบบนี้อยู่นะนำเมาส์มาวางในรูปภาพนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากเพื่อขยับนะครับขยับจนกว่าเราจะได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ไปลากได้นะครับสมมุติว่าผมต้องการแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม Enter ครับเราขยับปรับเปลี่ยนนะครับจนได้รูปภาพตามที่เราต้องการแล้วทีนี้เราจะมาทำงาน
ร่วมกับ gradient tool กันนะครับเรากดที่ปุ่ม create a new layer ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะตอนนี้เห็นว่ามีเลเยอร์สีปรากฏขึ้นมาครับผมไปคลิกเลือกลักษณะของสีที่จะทำ gradient tool นะครับแต่ว่าผมขอเลือกตัวที่เป็น liner ก่อนนะครับตรงนี้นะตัวแรกเลยครับตัวที่เป็นในส่วนของเส้นนะครับแล้วก็ไปเลือกสีตรงนี้ครับต้องการสีอะไรครับเราก็เลื่อนหาเอาทีนี้ตรงนี้สีฟ้าผมยังไม่ชอบนะครับเดี๋ยวผมลองขยับเลื่อนไปเรื่อยๆลองดูว่าเขามีสีที่เป็นโทนอะไรบ้างอ่ะมีพาสเทลนะครับผมคลิกเลือกที่ลูกศรสามเหลี่ยมจากนั้นก็จะมีสีของพาสเทลตรงนี้นะครับคลิกเลือกไปที่สีที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็นำเมาส์มาคลิกในพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งจะอยู่ที่เลเยอร์ที่4ดูดีๆนะครับคลิกมาครั้งแล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยที่เลเยอร์4นะครับก็จะมีสีของสีที่เราเลือกเนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราลองเลือกในส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามี normal อยู่ใช่ไหมเราเลือกไปที่เดี๋ยวลองหาคำว่า soft light ดูพอเราเลือก soft light นะครับเราก็จะเห็นว่าสีนะครับได้ผสมลงไปในรูปภาพท้องฟ้าของเราเรียบร้อยแล้วโดยสังเกตนะรูปภาพจะอยู่ที่เลเยอร์ที่3แล้วก็สีที่เป็นเกรเดียนต์เนี่ยจะอยู่ที่เลเยอร์ที่4เพราะฉะนั้นถ้ารูปภาพมาอยู่ข้างบนแบบนี้ภาพก็จะทับกับสีเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้สีทับกับภาพนะครับจึงจะมองเห็นในลักษณะของการใช้เกรเดียนต์ผสมกับรูปภาพนะครับนอกจากนี้นะครับเราลองเลือกโหมดอื่นๆดูนะครับเพื่อได้สีที่แปลกตาตรงนี้บอกไม่ได้นะครับว่าต้องเลือกโหมดไหนนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราถ้าได้โหมดที่ต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะหยุดได้นะครับโดยการคลิกเข้าไปเลือกตรงนี้ผมเลือก Color Burn นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าสีของท้องฟ้าเนี่ยก็จะมีความแปลกตาแล้วก็สวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับผ่านไปแล้วนะครับกับการใช้งาน gradient ร่วมกับรูปภาพนะครับทีนี้เราลองมาดูว่าจริงๆแล้ว gradient ถ้าเราไม่ทำงานร่วมกับภาพเนี่ยเราทำงานอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมปิดลูกตาในส่วนของเลเยอร์อื่นๆออกไปก่อนนะครับซึ่งก็จะเหลือแต่ในส่วนของ background นะครับต่อมานะครับเราก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์ตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ที่ปุ่ม create a new layer ตรงนี้นะครับได้เลเยอร์ที่5ขึ้นมานะครับแล้วเราไปทำการผสมสีนะครับที่เราต้องการในส่วนของ foreground color ตรงนี้นะครับถ้าเลือกสีเหลืองก็คลิกเลือกไปที่สีเหลืองแต่ว่าถ้าต้องการเฉดอื่นนะครับก็มาเลื่อนตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากนะครับเลื่อนไปหาสีที่เราต้องการแต่ผมก็เลือกสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับโอเคคลิกที่สีเหลืองนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคครับในส่วนของ background color ก็เหมือนกันครับคลิกที่ background color หลังจากนั้นอยากจะได้เฉดไหนนะครับเราก็เลื่อนเมาส์ไปที่เฉดที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกสีในพื้นที่ตรงนี้นะครับว่าเราต้องการสีอะไรเช่นน้ำเงินเข้มๆก็เลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนของแบ็คกราวด์สีน้ำเงินโฟกัสสีเหลืองนะครับเราขึ้นไปเปลี่ยนข้างบนตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปที่เบสิกนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นส่วนที่เป็นสีที่เราได้เลือกผสมกันเอาไว้ตรงนี้นะครับก็คือสีเหลืองกับสีน้ำเงินตอนนี้เลือกที่ไลเนอร์เอาไว้นะครับลักษณะของการลากเส้นนั่นเองพร้อมแล้วนะครับตอนนี้สีที่เราเลือกก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเกิดจากการผสมสีณตรงนี้เลเยอร์ที่เราจะลากเกรเดียนต์กันก็คือเลเยอร์ที่5ตรงนี้ไม่มีสีเดี๋ยวเราลองลากกันดูว่าตรงเลเยอร์ตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำงานอยู่ที่เลเยอร์ที่5นะครับพื้นที่ตรงนี้เราทำงานอยู่ที่เลเยอร์ที่5เช่นเดียวกันคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากครับแล้วก็ปล่อยนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้เกรเดียนต์ซึ่งเป็นสีที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองหลังจากที่เราได้สร้างแบล็คกราวด์นะครับที่เป็นเกรเดียนต์ทูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะลองนำตัวอักษรมาใช้ในพื้นที่ในนี้ดูนะครับคลิกเมาส์ที่ตัว T นะครับถ้าต้องการเห็นว่าในชุดเครื่องมือนี้มีอะไรบ้างก็ลองคลิกเมาส์ค้างดูนะครับก็จะปรากฏตัวอักษรในทิศทางต่างๆขึ้นมาเราเลือก Horizontal Type Tool ตัวแรกนะครับเพื่อให้ได้ตัวอักษรแนวนอนนะครับคลิกเมาส์1ครั้งในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะได้ข้อความตัวอย่างขึ้นมาเราสามารถพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปได้นะครับผมพิมพ์ข้อความที่ชื่อนายเทคโนลงไปนะครับหากเราต้องการเคลื่อนย้ายตัวอักษรนะครับก็ให้คลิกเมาส์
เน้นย้ำไปที่เลเยอร์ของตัวอักษรให้เป็นแถบสีเทาๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถนะครับที่จะคลิกเมาส์ที่ตัวอักษรแล้วก็ลากนะครับคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าเราจะวางไว้ตรงไหนนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใช้งานตัวอักษรร่วมกับแบ็กกราวด์นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการใช้งาน Gradient Tool ร่วมกับรูปภาพร่วมกับตัวอักษรเพื่อสร้างงานชิ้นใหม่ที่มีความแปลกตาและก็สวยงามขึ้นมานะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามในเทคโนโลยี Channel นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้ามีคำถามใดๆนะครับพิมพ์ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับวันนี้คงลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ